Hello guys, welcome to the Brewsat Nieminen. So today I would like to show you about this Lincoln berries. So Lincoln berries have a sour, tart, slightly sweet, are eaten raw also. Example to make sauce, juice, jam, and wine. Lincoln berries have antioxidants, vitamins A and vitamin C, and magnesium also. It's healthy. It's help about weight control, heart health, and blood sugar control. Small patches of Lincoln berries grow very in parts of the USA and Canada, but Lincoln berries grow abundantly in Northern Europe, where they are extremely popular. Lincoln berry นะเจ้าเติบโตดีนะเจ้าในอเมริกาแล้วก็แคนาดาแล้วก็ยุโรปเหนือนี่นะเจ้าแถวบ้านแอปเปิลนี่แบบมี Lincoln berries เยอะเลยเจ้าแล้วก็อันดับ1นี่คือบลูเบอร์รี่อันดับ2นี่ก็ลิงกอนเบอร์รี่เรามีเยอะมากโอ้ยล้มอุ้ยเนี่ยจะได้นี่เป็นปุ๊กเลยเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็จะมีวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็แมกนีเซียมนะเจ้าช่วยในสารพัดเป็นผลไม้ที่แบบควบคุมน้ำตาลในเลือดต้อยแล้วก็ช่วยในเรื่องของหัวใจอ่ะเจ้าควบคุมน้ำหนักอย่างนี้นะช่วยได้นะเพราะเบอร์รี่นี่มันมีประโยชน์เรื่องน้ำหนักเรื่องเบบี้เฟสเนี่ยทุกคนจะรู้ติก่อว่าไอ้พวกเบอร์รี่ทุกชนิดอ่ะมันจะเป็นอย่างที่แบบโอ้ยเนี่ยมีถั่วเลยเจ้าเนี่ยเห็นปะเนี่ยไปทางไหนแดงๆกับถั่วเลยน่ะเนี่ยเห็นปะคือแถวเนี่ยดิแอปเปิลยูเนี่ยมันบ่จิมีไข่เก็บเลยเจ้ามีแต่คนมีแอปเปิลเนี่ยเป็นคนเอเชียอยู่คนเดียวแถวเนี่ยที่แบบเนี่ยไปทางไหนก็แดงเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแล้วก็แบบแอปเปิลกับบ่สามารถจะเก็บขายได้นะเจ้าเพราะว่ามันเยอะมากนะเจ้าแอปเปิลบ่ได้ขายนะเจ้าแอปเปิลถ้าจะเก็บนี่คือเก็บเอาไว้กินนะเจ้าบ่ได้แบบมันจะรสเปรี้ยวๆนะเจ้าอมเปรี้ยวอมหวานน่ะถ้าสุกจริงๆอ่ะ